ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการดวงนะคะรายการดีๆแบบนี้กับมนตามนดาราเหรียญมหัศจรรย์นั่นเองค่ะกับหมอตานะคะวันนี้เราอยู่กับหมอตาแล้วค่ะเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับคุณหมอตาค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าเสียงจะหายไปนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวันก่อนไปกรีดมากไปกรีดอยู่หน้าเวที Miss Sid Universe ก็คือว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วแล้วบังเอิญว่าเพื่อนที่เป็นนักข่าวเขาประกวดเราคิดจะไม่มีเสียงเลยพี่หมอแต่วันนี้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมไลฟ์แอนด์แชร์นั่นเองค่ะและช่องทางในการรับชมของเรานะคะทาง channel8thailand.com หรือว่าจาโรกุทีวีนั่นเองค่ะหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน channel 8นะคะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะคุณผู้ชมขาแต่วันนี้คนที่กำลังดูรายการเราอยู่นะคะสามารถรับชมหรือว่าโทรมาโฟนอินได้02-942-3498แต่ถ้าเป็นเมืองนอกคุณผู้ชม1800-6941-45หรือว่าจานเวลเน็ตนั่นเองค่ะนะคะวันนี้โอ้โหเพลงมานะใช่วันนี้ปกติเวลาเราดูรายการอยู่บ้านนะคะก็จะมีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็อยากดูดวงนะคะเยอะมากๆกับหมอตานะคะขออนุญาตแชร์ก่อนค่ะนี่แชร์ก่อนแชร์ก่อนวันนี้มีแม่ค้าจากเมืองลับแลนะคะบอกว่าสนใจกินทุเรียนลับแลไหมอร่อยมากดีเลยค่ะพวงมณีเปล่าไม่รู้ของอะไรแต่ว่ามาจากลับแลนี่ลับแลเลยแล้วเป็นอร่อยมากพวงมณีมั้งอร่อยกว่าหมอนทองใช่แพงด้วยลูกเล็กอร่อยมากพี่กันเขาเรียกว่าพรีออเดอร์ส่งตรงถึงที่นี่เขาจะส่งให้หนูกินนะหนูก็อยากเริ่มที่อยู่เอาที่อยู่บ้านหมอไปก่อนกินทุเรียนไหมใช่ชอบดูพี่กันไม่น่าถามหุ่นแบบนี้เนาะแต่จริงๆนะการกินทุเรียนหลายคนมองว่าอ้วนนะพี่หมอแต่กินไม่อ้วนนะไม่รู้รู้แต่ว่าไม่อ้วนรู้แต่ว่าอยากกินอ่ะพี่กากินทุเรียนแล้วไม่อ้วนแต่มันจะทำให้เราเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ไม่ได้กินแล้วแบบอุ้ยน้ำหนักจะขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวแชร์ก่อนแป๊บนึงขออนุญาตแชร์ก่อนคอเลสเตอรอลในเลือดมันอันตรายนะพี่หมอใช่ใช่แชร์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 ใครอยากเปิดต้องประมาณใครอยากเปิดดวงไหมครับพี่หมอตาใช่ใช่ค่ะใครอยากเปิดดวงแก้กรรมใช่พี่กาแป๊บนึงนะใครอยากเปิดดวงใครอยากเปิดดวงรักษากรรมแก้กรรมรักษากรรมนะคะค่ะใช่แป๊บนึงนะคะใช่ใช่โทรมาเลยแป๊บนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตแชร์แฟนคลับก่อนนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะเพราะว่าอยู่กับเราชั่วโมงครึ่งแน่นอนเต็มอิ่มกับหมอตาแน่นอนค่ะนะคะอาจารย์ตาเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหนื่อยค่ะเพราะว่ามีลูกค้ามาพบทุกวันนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นแฟนกันไปแล้วเป็นแฟนเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันไปเลยเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นนะคะมีคุณลูกค้าค่ะก็มารักษากรรมกับพี่หมอตานะคะถึงสถานีของเรากันเลยทีเดียวพี่คะหายไปหมอมีทุกวันเลยมาเยี่ยมมาเยียมใช่เราแอบเห็นมีลูกค้าเราที่ติดตามใน Facebook เราเขาก็มาด้วยเขาก็มาเล่าให้เราฟังอ่ะอ๋อเหรอใช่มาเม้ามอยว่าไงมั่งเหอะเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังอยู่นะมีหลายเคสเลยเขาก็ดีใจที่มาได้รักษากรรมเพื่อนี้ดีกว่านะคะกับพี่หมอตานะเขากลับไปหลายคนก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมีคนถูกหวยด้วยคนของพี่การ์ดเมื่อวานโทรมาเนาะในรายการใช่โอ้ดีจังคือบางทีแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่เรามองไม่เห็นพี่หมอตาแต่ถ้าคุณเปิดใจแล้วก็สัมผัสกับมันอะถ้าคุณเชื่อดีกว่าเพื่อนี้ดีกว่านะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งบางคนรันไม่เชื่อและชอบลองของใช่มีมะมีนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่คนที่ชอบลองของแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เจอกับตัวเองนะไม่รู้แต่พอที่รู้นะก็จะเชื่อปักใจมากใช่ค่ะพี่กาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่กาจะได้สัมภาษณ์ตัวเป็นๆไม่เชื่อแล้วลองไม่เชื่อแล้วก็ลองใช่ไหมใช่ใช่สวัสดีค่ะหลายคนกำลังเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดสายโฟนอินนะคะ02-942-3498ขออนุญาต2คำถามค่ะพี่กาตามเสียงเพลงแบบให้คุณได้ไล่มานะคะจะถามก็ถามตามจังหวะเสียงเพลงให้เราด้วยจริงๆอ่ะเป็นเทพอียิปต์พอพี่กัดไล่แล้วกลายเป็นว่าเจ้าแม่คนอิมลงมาแล้วใช่แบบเป็นเทพอียิปต์เนี่ยมันคือหนูพยายามแต่จะเข้าไปดูแล้วว่าอียิปต์เนี่ยมันจะมีแบบเป็นเพราะบางทีมันออกเป็นแขกบ้างออกเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันจะมีการแสดงอียิปต์ไหมพี่หมอมีแฟนคลับนะคะเรียกร้องมาบอกว่ามนตาแมนดาร่าเมื่อไหร่จะจัดไปเที่ยวอียิปต์บอกได้เลยบอกได้เลยเดี๋ยวร้อนไหมคะถ้าไปอียิปต์ช่วงนี้อียิปต์เขามีแค่3ฤดูเหมือนเราเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ช่วงนี้ก็ไม่ร้อนนะคะพี่กัสอ๋อถ้าไปต้องช่วงไม่ร้อนโอเคเพราะอียิปต์เป็นเมืองทะเลทรายใช่ถ้าไปช่วงร้อนก็เดินโอ้โหมีสายมาแล้วนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะส
วัสดีค่ะรบกวนฟังจากเสียงโทรศัพท์นะคะมาไหมย่าหายไปละเอาใหม่โทรใหม่คนนี้ดีกว่าพี่หมอค่ะเขาบอกว่าเขากำลังเครียดเรื่องเรียนมากค่ะอยากรู้ว่าจะผ่านหมดทุกตัวไหมโอ้โหทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวอย่างนี้เป็นคำถามได้ด้วยไหมหนูถามก็มีติด F ตัวหนึ่งค่ะโอ้อย่างนี้ด้วยหรอใช่หรออย่างนี้เลยจริงๆเรื่องเรียนมันอยู่ที่คุณนะตั้งใจเรียนก็ผ่านหมดนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็ F แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมี F ตัวหนึ่งตั้งใจยังไงก็ F หนึ่งตัวสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะค่ะคุณเจี๊ยบค่ะคุณอะไรนะคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบโทรจากไหนคะคะคุณเจี๊ยบดูจากค่ะดูจากไลฟ์ใน Facebook หรือว่าช่องทางไหนคะอ๋อมีดูจากมีพี่โทรมาค่ะดูในทีวีค่ะอ๋อโอเคคุณเจี๊ยบอยากจะถามเรื่องอะไรคะอ๋อถามเรื่องพอดีตอนนี้เดินขายที่อยู่อะค่ะพอจะมีโอกาสขายได้ไหมคะที่จังหวัดอะไรคะที่กรุงเทพแถวพระราม5ค่ะค่ะอ๋อค่ะที่นี่ของคุณเป็นที่ตาบอดหรือว่าที่อาศัยทางเข้าคนคะที่สวยค่ะติดถนนค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นที่ของตัวเองเป็นในหน้าค่ะมีนายหน้ามากกว่าคุณไหมคะก็มีเราบอกอีกคนหมายถึงว่าคนอื่นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะทีมใช่ค่ะมีนายหน้ามากกว่า3เจ้า2 3เจ้าไหมคะไม่ใช่มากกว่า3เจ้ามีนายหน้า3เจ้าไหมคะไม่แน่ใจค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะที่อย่างเมื่อกี้นะคะที่ถามเนี่ยว่ามีที่เป็นตาบอดไหมคือที่นี่เปิดมานานแล้วพี่กัสแต่ขายไม่ได้นะคะข้อที่2ที่ติดมานานแล้วขายไม่ได้ข้อที่2พอโยนเหรียญอีกครั้งนึงเนี่ยที่เนี่ยมันเหมือนกับแบ่งไม่ลงตัวมันแบ่งไม่ลงตัวเนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นปฏิฆะเหมือนกับเจ้าของมันหลายเจ้าของพี่กัสคนนึงพอคนนี้จะขายคนนี้ไม่ขายอย่างนี้เป็นต้นคุณไปเคลียร์ให้ดีก่อนนะคะไปเคลียร์ให้ดีก่อนก็จะวิ่งงานฟรีอ๋อแต่ถ้าเรื่องเจ้าของที่เขาจะขายแน่นอนนะคะค่ะเจ้าของที่คนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆไม่น่าจะจริงๆถ้าขายไปอ่ะขายได้ก่อนหน้าสักปีครึ่งที่แล้วละปีครึ่งที่แล้วก็มีการขายทีนึงแล้วก็ไม่ขายนะคะคุณค่ะคุณไปมัดสัญญาให้ดีว่าถ้าตกลงขายแล้วคือเขาต้องขายอย่างเงี้ยต้องขายแน่นอนแต่ว่าทางคนซื้อก็มีสิทธิ์ที่มีโอกาสที่จะซื้อไหมคะคือโอกาสคนซื้อมีอยู่แล้วแต่โอกาสคนขายเนี่ยไม่ขายมากกว่าเหมือนว่าพอตกลงแล้วก็หนีราคาพี่กัสอ๋อเหมือนประมาณว่าถ้าคุณหาลูกค้าไปได้แล้วเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจไม่ขายใช่ค่ะพี่กัสจะมีต่อรองราคาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใจประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วขายได้ตั้งแต่ปีครึ่งที่แล้วแล้วค่ะพี่กัสนะคะลองไปดูประวัติที่ก่อนว่าทำไมมันถึงขายไม่ได้แล้วคุณถึงจะรู้สาเหตุที่ขายไม่ได้คุณจะได้แก้ปัญหาถูกนะคะค่ะค่ะยินดีกับคอมมิชชั่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสงสัยจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายที่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แปลงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวแชร์ไปให้กลุ่มก่อนค่ะค่ะใครอยากดูดวงใครอยากดูดวงเข้ามาเลยนะคะค่ะนี่โอเคนี่นะมาแล้วค่ะจะตีมาแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงทางบ้านอยากทราบว่างานที่หมายตาไว้จะได้ไหมคุณมุกงานที่หมายตาไว้จะได้ไหมเป็นงานใช้ประสบการณ์เก่ายังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะได้แน่นอนค่ะนะคะค่ะเข้ามาต่อหรือว่าวันนี้ลูกค้าเขาหักอกหักเรื่องหวยเปล่าพี่การ์ดหายเงียบไปหมดเลยโอ้ตอนนี้คุณกำลังแซดหนูกำลังแซดกันเรื่องหวยอยู่แบบไม่ได้แซดห้าหกหกห้าซื้ออะไรแบบอ้อยหมดไปพันกว่าบาทอุดหนุนรัฐบาลเลยจ้าแจกลอตเตอรี่ดีกว่าคือไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งกับไม่ถูกรางวัลได้ท้ายสองตัวเผื่อไม่ได้ถูกรางวัลที่สองสามสี่ห้าใช่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยพี่หมอตาดวงเราไม่ให้กับการซื้อหวยไหมดวงเราไม่ได้เราก็ต้องมีโชคทางด้านอื่นใช่นี่นะคะส่งกันเข้ามาดีกว่าหรือว่าอยากจะโทรนะคะ029423498ทำไมเงียบแบบนี้ไม่เข้าใจวันนี้อะไรพี่การ์ดวันนี้วันที่1ค่ะวันนี้ต้นเดือนเลยเงินเดือนออกจะเป็นยังไงอกหัก
ประมาณว่าเงินเดือนออกคนจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่าฉันกำลังมีเงินแต่ถ้ากลางจะแบบพี่หมอเครียดจังเลยหนูจะจ่ายนี่เลยพี่หมอเครียดจังเลยแบบจะอะไรอย่างเงี้ยโทรตกงานอะไรอย่างเงี้ยนะส่งมาส่งมาดีกว่านะคะนี่มีใครนะคะคุณหนูนุ้ยค่ะเขาบอกว่าชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรคะรู้สึกเบื่อสามีอันนี้เป็นงี้ด้วยเกี่ยวกันไหมเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าชีวิตตอนนี้เป็นครอบครัวเป็นยังไงอยู่ที่จริงๆแล้วอ่ะอารมณ์ของเขาอ่ะมีคอนฟลิกต์มาจากการไม่ได้เงินหรือว่าคาดหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้มาจากเพื่อนมากกว่านะคะแล้วก็หาทางลงคนอื่นไม่ได้ประมาณว่าผัวไม่ซองก็เลยเบื่อผัวไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่นะคะวันนี้ปักจัดหน่อยนิดนึงนะอารวาสเพราะว่าไม่ถูกหวย ไม่ถูกหวยอ่ะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะจริงๆแล้วไม่ได้แจก500เงินจากการซื้อหวยเนี่ยคือเงินที่แยกออกมาส่วนหนึ่งเพราะจะแบ่งเงินเวลาทำอะไรก็แล้วแต่พี่หมออ่ะมีไหมมีสายไหมคะใครโทรมาแจก200เร็วๆไม่ใช่แล้วก็แบบว่าแบบใครตอนนี้แล้วแจก200เดี๋ยวเราโอนเลยไอ้ Mobile Banking แจกแป้งโบกัสอะไรนะ029423498คนไทยชอบอะไรที่แจกพออะไรที่แจกแล้วเขาจะเข้ามาร่วมกับเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแซวเล่นใช่ไหมคะนะมีคำถามไหมย่าแม่ปืนสวัสดีค่ะฝากแชร์หน่อยค่ะแม่ปืนค่ะหน้าเหมือนอ้ำพัชราภาใครอะไรนะอะไรเนี่ยแม่ปืนฝากแชร์ด้วยได้ไหมคะค่ะอ๋อเขาบอกว่าพี่หมอตาหน้าเหมือนคุณน้ำแบบแซ่บเป็นพุ่มกับละครอ๋อค่ะคุณทำไมวันนี้เงียบแบบพี่หมอตามีมาถามเรื่องกันมากดีกว่าตั้งแต่พี่หมอตาเนี่ยมาทำรายการแล้วตอนนี้เนี่ยมีแฟนรายการเนี่ยเข้ามาพี่หมอตาเนี่ยวิเคราะห์ทำเดือนหนึ่งแล้วนะพี่กัดใช่โอ้เดือนหนึ่งแล้วหรอเดือนหนึ่งที่นี่เดือนหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมสัมผัสแต่ละเคสเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกก่อนมีเคสที่ประทับใจนะคะเคสของคุณโอเนี่ยประทับใจเพราะว่าแฟนรายการโทรมาเขาแบบเราตอบปัญหาเขาถูกข้อหนึ่งเขาก็เลยสมัครมาเปิดกรรมนะคะเปิดกรรมไปแล้วก็ประสิทธิในเรื่องของครั้งสุดท้ายใช้เทียนห้าเล่มเพราะว่าที่บ้านและตัวเขามีคอนฟลิกต์ว่าเทียนยังไงก็ต้องดำวันนั้นก็ให้เขารู้เลยเทียนห้าเล่มยังไงก็ไม่ดำพอละแกเรียบร้อยแล้วก็เทียนออกมาก็เป็นหงส์นะคะแล้วก็แฮปปี้มันมีดำกับไม่ดำที่แบบพี่หมอถ้าใช่ค่ะถ้าปกติเนี่ยเทียนเนี่ยคนทั่วไปหยดยังไงก็จะขาวนะคะก็อีกเคสหนึ่งก็เป็นที่ประทับใจค่ะเดี๋ยวมาคุยต่อมีสายสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะค่ะอยากถามเรื่องงานหน่อยค่ะถามเรื่องอะไรนะคะเรื่องงานค่ะเรื่องงานค่ะค่ะเพิ่งจบมาอยากทำงานนะคะเพิ่งจบมาน่าจะเหมาะกับอาชีพอะไรหายไปเลยสงสัยสายตาวันนี้สายเรามีปัญหาเปล่าไม่แน่ใจวันนี้ช่วงนี้แบบสัญญาณอะไรค่ะช่วงนี้ฮัลโหลค่ะยังอยู่ถามว่ากำลังเรียนจบแล้วใช่ไหมคะเรียนจบแล้วค่ะเพิ่งจบค่ะอันนี้หนูจบมาวิชาอะไรคะทันโทษจบมนุษยศาสตร์ภาษาไทยครุศาสตร์ภาษาไทยเป็นครูก็ตอนนี้จะสอบเพื่อบรรจุหรือไงคะหนูจบมนุษยศาสตร์นะคะเอามนุษยศาสตร์อยากจะเรียนครูต่อค่ะค่ะพอจะมีโอกาสแต่ว่าตอนนี้อยากหางานทำก่อนนะจะได้งานทำไหมคำถามมันยังงงถามว่าจะได้งานทำไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคได้ค่ะได้งานทำนะคะแต่เป็นงานจากบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทต่างชาติเจ้านายเป็นคนต่างชาติค่ะรายได้ดีใช่นะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณที่บอกคุณธิดารัตน์บอกว่าอยู่บ้านเลขที่94เขาบอกว่าอยากทราบว่าจะดีไหมคะเจ้าที่ดีไหมดีจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีชัยภูมินะคะของสมเด็จพระนเรศหรือพระนเรศวรมหาราชพิทักษ์รักษาอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่มงคลก็อยากจะให้โชคดีก็ใช้พาหุงมหากาค่ะค่ะสวดพาหุงเนาะพาหุงมหากาหนูชอบฟังมากเลยนะอย่างเงี้ยหนูชอบฟังก่อนนอนไม่ใช่ชอบสวดเนาะคือบางทีอ่ะเราไม่ได้ขี้เกียจสวดหรอกเราจะปรับไปกับเสียงพวกนี้เลยอืมค่ะดีจิตนะสมาธิดีค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะรู้เรื่องไหมเพราะว่าไม่ตัดหน้าสิขับแหลก ตอนนี้ใครอยากโทรมานะคะหรือว่าส่ง SMS 464-2828ค่ะอยากทราบว่างานที่หมายตาไว้ขอถามแล้วค่ะ
อันนั้นฝึกงานพิมพ์ SMS มาค่ะเออใช่มั้ยอ่ะตอนนี้มีคนถามมาอ๋อนี่ไงนี่ไงมีคนกำลังแชร์อยู่นะคะหรือว่าใครอยากดูดวงมาต่อเมื่อกี้เห็นบอกว่าประทับใจเคสคุณโอค่ะประทับใจเคสคุณโอเพราะว่าเขาตัวเขาเนี่ยจริงๆวันนั้นนัดให้มาครั้งสุดท้ายเขาไม่อยากมาทำไมเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเทนก็ดำอีกเขาขี้เกียจแล้วเขาไม่อยากมาเราก็อ่านใจอ่านใจแล้วญาติเขาก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเราก็ขอพุทธมนต์นะคะแล้วก็ใช้เทียนทีเดียว5เล่ม5เล่มเดียวใช่ค่ะ5เล่มก็คือปึกนึงเลยค่ะแล้วก็ทีมงานก็ช่วยมากก็เปิดพัดลมกันเลย2ตัวเปิดแอร์อีกเจ้าของก็กลัวร้อนเปิดทั้งพัดลมเปิดแอร์จริงๆควันเทียนอย่างนั้นต้องดำใช่ไหมพี่ก็ไม่ดำก็โอเคแล้วเทียนออกมาเป็นรูปหงส์ก็เจ้าตัวก็ร้องไห้แล้วก็ดีใจแล้วก็ไปถึงเจ้าว่าก็ชีวิตกันชีวิตครอบครัวตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วก็มีเคสหนึ่งก็แวดวงพี่โบกัสมาใช่ไหมคะก็คุณแม่น้องเนยอะไรเงี้ยตอนแรกก็มาเรื่องของทัวร์นะที่ว่าจะไม่ได้ตั๋วแล้วก็บอกอักษรย่อไปเขาก็เลยไปติดตามเสร็จแล้วเขาก็เลยติดตามมาเปิดกรรมก็ตอนนี้เขาก็บินไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้เก็ตดิวโอ้ถือว่าใช่เขาบอกว่าตอนนี้เขาถือว่าเขาคือเราก็บอกว่ายังไงก็ต้องแก้ก่อนไปญี่ปุ่นแล้วคุณก็จะโชคดีก็แปลว่าคนที่จะมาวิเคราะห์กรรมบางทีส่วนมากจะเป็นคนที่ผ่านความทุกข์มาหรือว่ามีอะไรในใจอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่เขามีความสุขเนี่ยเขามาดูได้ไหมคนที่เขามีความสุขที่นี่ก็เคยมีนะที่เขาไม่มีอะไรเลยมาดูก็เป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาก็มันก็ไม่มีอะไรพี่กะค่ะถ้ามันไม่มีอะไรเลยก็ดูแล้วมันก็จะไม่มีอะไรใช่แต่ถ้าคนที่มีอะไรมันก็จะมีอะไรค่ะค่ะเหมือนแบบว่าบางทีทุกคนมันเคยผ่านในช่วงหนึ่งว่าช่วงที่มันเจออะไรหนักๆแล้วพอมันไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมคะหรืออย่างเช่นเดือนนี้การเงินติดขัดเดือนนี้มีปัญหาครอบครัวเดือนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับคนรักอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูว่ามันเกิดจากอะไรในเรื่องของกรรมที่ถ้าเป็นปัญญาปกติในการแก้ไขใช้ได้เองไม่ต้องมาถึงตุ๊กตาหรอกค่ะถ้าแก้ได้ด้วยปัญญาแก้ด้วยวิธีการธรรมชาติก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าเกิดมันเหลือบากกว่าแรงนะพี่หมอเนาะไอพี่กัสเนาะอย่างเช่นคุณเคสคุณละนาเออยังไงเคสคุณละนาหรือว่าเคสคุณละนาเมื่อวานก็ส่งเพื่อนมาเพื่อนก็มีหนี้นิดเดียวเหรอมีหนี้พันเดียวพันเดียวพันล้านว้าวเราก็ถูกใจค่ะค่ะก็เราก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจบางอย่างแล้วก็ให้เขาไปเปิดดวงบางที่ก่อนแล้วเดี๋ยวนัดกันอีกทีนึงคนที่เขามีหนี้พันล้านหนูเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เครดิตดีมากๆค่ะเขาไม่ใช่คนธรรมดาบางคนหนี้หมื่นเดียวยังไม่มีใครให้เลยใช่ไหมเขาไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้หนูว่าเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างที่ดูใหญ่โตมากมายค่ะใช่ค่ะใช่ไหมค่ะอ่ะทางบ้านมาดีกว่าตอนนี้มีความหวังอยากย้ายแผนกไปทำงานแผนกอื่นไม่อยากทำงานตรงนี้แล้วจะเป็นไปได้ไหมคะพี่หมอโอ้นั่งสารจังเลยอ่ะไปเลยค่ะไปได้ค่ะไปได้ใช่ไหมคะใช่ใช่เที่ยวกระเป๋าแล้วก็จิบหยิบปากกาต่อเทียนลิขิตนะคะเดินไปเลยเชิญเออมันมีเพลงเนาะใช่ไหมหิ้วกระเป๋าขึ้นลงบันไดอะไรสักอย่างขึ้นแล้วลงบันไดไม่ได้ไปไหนนะคะใช่ค่ะยังโทรมาได้นะคะจริงๆแล้วการโทรมาเนี่ยได้ฟังน้ำเสียงได้รู้นะคะแล้วก็ได้บอกว่าตอนนี้คุณกำลังทุกข์อะไรอยู่นะคะ02-942-3498เราใจดีนะสองคำถามนะคะนี่สวัสดีค่ะนะคะมีหลายคนกำลังอยู่ในไลฟ์ของเราอยู่นะครับ คุณหนูนุ้ยนะคะบอกว่าเป็นห่วงสุขภาพคุณแม่ค่ะอยากพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศปลายปีนี้ไม่ทราบว่าจะได้ไหมคะอ๋อค่ะอ๋อคุณแม่เขาไปได้อยู่แล้วค่ะเขามีเกณฑ์เดินทางแม่หนูไปได้อีก3ประเทศเลยค่ะเออเลิศนะ3ประเทศถึง3ปีสบายใจหนูจะถามว่าอย่างเงี้ยหนูจะพาแม่ไปได้ไหมหนูอยากพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะต้องถามอีกเหรอรุ่นพี่กัสเนี่ยไม่ คือจริงๆบางทีเราไม่ได้ขัดในเรื่องของบางทีเรื่องเงินเราไปได้แต่ปัญหาระหว่างเรากับแม่เราเลยที่ว่าไม่มีเวลาไงอุ้ยพี่กัสกับแม่เนี่ยนะคะไม่รู้แหละคนหนึ่งอ่ะเป็นคนเริ่มเถียงก่อนอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนล้มเกมเออหนูประจำใช่คนหนึ่งพาแม่ไปนะ ได้ค่ะได้ค่ะ แต่ได้พาแม่ไปประเทศที่แม่อยากไปคือบางทีแบบนางไม่ยอมไปไงอยากพาไปนางไม่ไปได้ไปแบบว่าประเทศใกล้ๆพิสิกระเบือนางไปมาหมดแล้วค่ะอาจจะได้ไปไหว้พระกันที่ฮ่องกงค่ะมูลเลิศขนลุกกำลังจะไปเลยค่ะได้ไปฮ่องกงนะนะคะอย่าลืมซื้อแชร์กงหมิวมานะใช่ให้แม่ฮ่องกงนี่จริงๆนะคุณผู้ชมขา
ถ้าใครได้ไปนะคือศาสตร์ของการไม่พลาดเลยเนาะฮ่องกงอินเดียแต่อินเดียหนูอยากไปนะแต่หนูเป็นคนที่กินอะไรยากมากเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกอะไรนะมีวัดไทยร้านอาหารไทยเยอะแยะแล้วค่ะตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะอ่ะโทรมาดีกว่าผู้ชมขานะคะโทรมานะคะอาจารย์ขาค่ะวันก่อนหนูอ่ะซื้อเลขรถ30วันก่อนให้หนูซื้ออ๋อ แต่หนูซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อใต้ดินเศร้าเขาบอกว่าเขาจะมีโชคคุณแสดงว่าถ้าเขาซื้อใต้ดินเขาจะถูกยังไงคะพี่กัสหนูก็ไม่เข้าใจหวยออก630ใช่ไหมถ้าเขาซื้อ30ก็ถูกนะอ๋อเหรอต้องซื้อบนล่างถูกนะดีใจด้วยค่ะเขาจะมีโชคไหมพี่หมออ๋ออย่ามาคุยเลยนะคะตอนนี้ให้เขาส่งเสียงมาดีกว่าโทรมาเอออย่างนี้เลยพี่กัสเราจะมา029238เดี๋ยวให้200มาเราทอนมาพี่กัสให้เยอะทอนมา199บาทใครทายถูกเลขหลังแบงค์พันคือเลขอะไรแจก 1,000 บาทรวยรวยรวยไม่เราแบ่งปันเราแบ่งปัน 1,000 บาทสูงได้มีค่าค่ะเดอบาทเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะนะช่วงนี้พี่หมอค่ะพี่กัสพอหลายๆคนอย่างมีลูกค้าบกันก็เข้ามาดูพี่หมอนะค่ะใช่ค่ะมีลูกค้ามีคุณเป็นเอกค่ะใช่ใช่ใช่แต่ละเคสหนักเบาต่างกันเยอะไหมคะแต่ละเคสนี่จริงๆบางเคสเนี่ยเขามาเขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรแต่พอเราเปิดไปอ่ะเขาปะทะหรอปะทะก็คือมีหลายเคสที่แบบปะทะแล้วก็ฉุนเฉียวค่ะฉุนเฉียวใส่ทีมงานยังไงอ่ะเฮ้ยฉันว่าฉันไม่มีอะไรอ่ะทำไมมาว่าฉันมีอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นได้ตัวเป็นๆก็เห็นอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะก็มีปะทะบางเคสเปิดไปดูหนักแต่เปิดมาก็ไม่มีอะไรบางเคสดูซอฟๆอย่างเงี้ยก็ซอฟๆไปค่ะค่ะบางเคสก็แล้วแต่ค่ะพี่กัสแต่ยังไงอยากให้มาเจอหมอตาดีกว่านะคะหมอตานะคะวิเคราะห์กรรมนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็แอบเห็นนะคะมีลูกค้าจากรายการนี้แหละมาทำพิธีกันในสตูของเราเลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวเราจะมีการเชิญเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการดีค่ะดีค่ะตอนนี้มีสายแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะน้องรักค่ะโอ้ท้าทายไม่ได้เลยพี่กัสสมัยใหม่จะให้หนู200ป่ะคะจะอุ้ยพี่กัสดูคือวันนั้นน่ะวันก่อนให้ซื้อเลขรถใช่ไหมคะไหนยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยงงจำไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่หรอคือยังไงนะใช่หนูเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายรถมัน830นะคะใช่ถ้าซื้อใต้ดินข้างบนก็ถูกแล้ว30หนูไม่ได้ซื้อถ้าซื้ออ๋อเออใช่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 ต้องซื้อ30บนล่างเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะถ้าจะซื้อเออดวงมาแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงฝันไม่มีโชคเลยค่ะอาจารย์นี่อยากจะถามอะไรกับหมอตาเมื่อไหร่หนูจะมีโชคก้อนใหญ่ๆแบบนี้มั่งอะคะก้อนใหญ่ๆออมสินออมสินหนูซื้อไว้ก็ไม่ถูกเลยถูกแบบถ้าแบบบางเดือนก็150อีก8เดือนหรืออีก8งวดค่ะอีก8งวดอีก8เดือนหรืออีก8งวดก้อนใหญ่จริงๆอืมจากไหนอะคะจากแบบนี้อะคะแบบลอตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกเขาเองเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปบังคับค่ะเออนะไม่ได้ถามกันตั้งคำถามไหมคะเออคำถามที่แบบเป็นไปได้ในใกล้ๆนี้เออก็เรื่องความรักอะค่ะความรักเวลาพูดต้องมีรอเรือด้วยนะเป็นความรักมักจะนี้ก็เลยจะแจ้งให้ทราบว่าความรักของคุณตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังลักกี้อินเกมอืมใช่ทำงานนี่คะหางานที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำเพราะว่าถ้าพอคุณมีความรักแล้วคุณจะไม่ได้ทำตามความฝันเลยนะเหรอคะใช่ช่วงนี้ทำงานเก็บเงินก่อนดีกว่าหางานที่เราอยากทำมีคนคุยอยู่บ้างไหมคะอะไรนะคะมีคนคุยอยู่บ้างไหมมีคุยอยู่ค่ะยังไม่ใช่ตัวจริงค่ะอ๋อยังไม่ใช่นะคะคุยบริหารเสน่ห์บริหารเสน่ห์บริหารยังไงดีคะจ๊ะนี่พี่กันเร็วแต่งตัวให้สวยทำหน้าให้ฉ่ำใช้แป้งมองโคใช่ใช้แป้งมองโคแล้วก็ฉีดน้ำหอมรู้จักบริหารความรักยังไงดูดีบริหารเสน่ห์เนี่ยทำให้เราดูดีแค่นี้พอใช่แล้วก็เชื่อมั่นตัวเองแบบน่ารักน่ารักจริงแล้วผู้ชายสมัยใหม่ไม่โง่แล้วอ่ะผู้หญิงไม่มีการงานแล้วก็ไม่มีอนาคตเขาไม่คบแล้วนะพี่กัส
จริงๆผู้หญิงที่มีเสน่ห์ผู้หญิงจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมีอนาคตพูดจาสะอาดแล้วก็ดูมีอนาคตใช่เนาะคุณเตรียมตัวบริหารเสน่ห์เพราะเดี๋ยวคุณจะได้คนที่เคียงข้างแบบอีกนานไหมคะอาจารย์จริงๆมันมาแล้วนะแต่มันเอ๊ะอยู่กับคุณแล้วจะรอดหรือเปล่าใช้เงินขนาดนี้ใช่ไหมใครใช้หนูใช้หรือเขาใช้คุณนั่นแหละหนูแทบจะไม่มีให้ใช้ก็ใช่ก็ใช้ไปหมดจนไม่มีแล้วนะจ้าโอเคสู้ๆนะคะนะคะเดี๋ยวใกล้ๆ8งวดแล้วเราเจอกันนี่ค่ะค่ะโอเคค่ะคุณนุ่นบอกว่าหนูเหมาะกับงานประจำหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายคะน่ารักอ่ะน้องนุ่นน้องนุ่นไปทำงานค้าขายเลยค่ะเพราะน้องนุ่นใช่เขามีวาจาค่ะมีวาจานี่บางคนมีวาจาเป็นพิษบางคนมีวาจาเป็นยาอันนี้เขามีวาจาเป็นยาคุณอานนท์มาแล้วค่ะตอนนี้สดครับยังไม่มีใครเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ครับบอกให้พี่กัสทำสำนักงานจัดหางานเคยเชื่อไหมตอนนี้จริงๆแล้วถ้าคุณโสดนะคะใครไปขออยู่จังหวัดไหนไม่รู้อ่ะถ้าอนนท์เตงอยู่แถวไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่หมอคิดว่าเตงจะได้คู่แล้วนะแต่ถ้าว่าถ้าอยู่กรุงเทพให้ไปขอที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะคือตรงไหนพระรามเสาชิงช้าเสาชิงช้าใช่ไหมค่ะค่ะนะคะคุณหนูนุ้ยบอกทำไมคุยกับคุณแม่ไม่ค่อยได้นานเลยค่ะต้องทะเลาะกันตลอดเมื่อกี้หรือเปล่าใช่คนเดิมนี่คนเดิมมาจากประสบการณ์นะคะบางทีเราไม่ยอมรับประสบการณ์ของแต่ละกันแต่ละคนกันเป็นไปได้เนาะเขาเรียกว่าทิฐินะพี่กัสแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีทางแยกจากแม่หลายชาติเลยค่ะใช่ไหมเป็นแม่ลูกกันมาหลายชาติแล้วคนนี้เขาชื่อคุณชุติมาค่ะพี่หมอค่ะเขาเหมาะกับการเป็นหมอดูไหมดีดีดีไปนะคะค่ะโอเคฟังหมอนะคะค่ะหมอก็ไม่ได้อยากเป็นหมอดูค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หมอก็ไม่อยากให้ใครเป็นหมอดูค่ะเพราะว่าเป็นไอสไตล์เป็นอะไรที่มันมีอาชีพที่มันก้าวหน้ากว่าเป็นหมอดูนะคะแต่ถ้าคุณไม่คิดอะไรมากก็ลองดูนะคะแต่มันมีพันธะหลังจากที่เป็นหมอดูเยอะมากนะคะมันเหมือนอาชีพที่ถูกสามเนาะพี่กัสเราต้องคุยแบบนี้มันไม่ใช่อาชีพที่โกยเงินโกยทองนะคะอันนี้พูดในฐานะคนวงในนะคะถ้าพูดในฐานะว่าคุณเห็นว่าเอ้ยเป็นหมอดูแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองหมอก็เห็นคนที่เป็นหมอดูแล้วตกต่ำก็เยอะชีวิตจบไม่สวยก็เยอะนะคะแล้วก็คนที่เป็นหมอดูแล้วชีวิตเขาธรรมดาก็เยอะมันอยู่ที่เจตนาแรกที่เข้ามาแล้วอย่างเขาเนี่ยเหมาะกับสมควรจะมีครอบครัวไหมคะถ้ามีครอบครัวเอ่ยแต่ถ้าเมื่อกี้ดวงของเขาไม่เป็นหมอดูจะดีกว่านะคะถ้าเป็นหมอดูจะรุ่งกว่าจะรุ่งกว่าค่ะเขามีครอบครัวได้ค่ะพี่กัสนะคะมีครอบครัวแล้วก็สามีเขาจะค่อนข้างอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนแล้วก็เชื่อฟังนะคะนะคะคนนี้สงสัยนะคะดิฉันป่วยมานานแล้วจะหายป่วยไหมคะคุณแฮงค์นะคะอมรรัตน์นั่นเองค่ะนะคะอ๋อถ้าคุณป่วยมานานแล้วก็ถ้าไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะคะแต่โดยจักเหรียญเนี่ยมีปัญหาแถวๆกระดูกสันหลังหรือว่าช่วงนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะหายง่ายนะคะถ้าเป็นไปได้เราหลังไมค์แล้วลองโทรคุยกันนะคะลองหลังไมค์มาดีกว่า0632682555หรือว่าตอนนี้ก็โทรมาเลยโทรมาในรายการขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดสายให้กับคุณแฮงค์อมรรัตน์หน่อยได้ไหมคะใช่ตอนนี้ขออนุญาตข้ามไปที่คุณศิวาพรนะคะค่ะมีดวงย้ายงานไหมคะพี่หมอคุณศิวาพรอย่าย้ายเลยค่ะอยู่ที่เดิมดีกว่าอีก2เดือนครึ่งนะคะจะมีงานที่มันเจ๋งกว่านี้ส่วนมากคนที่เข้ามาดูเขาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องงานหมดเลยเนาะคุณเพนนี่ค่ะพี่หมอเขาบอกว่าควรเปลี่ยนงานดีไหมคะโอ้ทำไมมันเป็นปัญหาเรื่องเปลี่ยนเลยค่ะของคุณเพนนี่เปลี่ยนเลยคุณเพนนี่นะคะเปลี่ยนแล้วต้องตั้งใจนะพี่กัสอย่าท้อกลางคุณชุติมาอยากให้โทรมาจังเลยอยากคุณอยากว่าจะเป็นหมอดูไหมค่ะ029423498เพราะว่าหนูชื่อณัฐพรป่วยมา
เกือบ2ปีแล้วค่ะจะหายขาดไหมคะอันนี้โทรมาดีกว่าไหมคะเมื่อกี้ว่าเขาจะหมอดูไหมอะไรอย่างเงี้ยโทรมาดีกว่านะคะโทรมาขอญาตโทรมาเลี้ยงจาก2ปีนี้อันนี้เป็นป่วยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะป่วยเพราะผิดคำประมาณแบบเคยพูดอะไรกับองค์ไหนหรือว่าสาบานไว้แล้วไม่ทำตามอืมใช่แล้วทีนี้เราลืมบางคนเราลืมไปใช่ไหมค่ะของเขาน่าจะเป็นเทพนะคะค่ะนะคะเทพนาจาตอนนี้ผมกำลังจะเป็นนักร้องอนาคตจะดังหรือจะมาหาพี่ดังแน่นอนนะคะอ่ะค่ะคุณอะไรนะสิทธิชัยกำลังจะเป็นนักร้องใครไหนนะน้องโทรมาดีอยากฟังเสียงเราดูได้เลยใช่ไหมคะโทรมาดีกว่าพี่กัดคนจะดังมันไม่ใช่วันเดียวหรือเดือนเดียวนะต้องอดทนนะคะพี่กัดเล่าแฉตัวเองเลยกว่าจะมีคำว่าโบกัดอยู่มาทางในวันนี้หนูใช้เวลาในวงการอ่ะ10กว่าปีใช่ไหมคะหนูทำงานตั้งแต่2551ถ้าดังตอนนั้นเราอาจจะดับก็ได้นะเพราะเราอยู่ไม่เป็นใช่ไหมพี่กัดมันต้องใช้เวลาใช่มันต้องใช้เวลาคือความดังอ่ะไม่คงทนประสบการณ์เท่านั้นที่จะพาให้ชีวิตเรารอดถูกไหมพี่กัดดังเร็วอาจจะดับเร็วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะความดังไม่ได้ช่วยอะไรประสบการณ์ช่วยเรารวยใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อชื่อพี่เกชื่ออมรรัตน์ไอชื่อแฮงอมรรัตน์อะค่ะอ๋อคนที่เขาป่วยอะค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ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 ยังไงคะก็คือจะป่วยเป็นมาประมาณ5ปีนะคะกับเป็น2ปีป่วยอะไรคะป่วยยังไงคะคือเป็นเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะค่ะเวลาฉี่ก็จะเจ็บแล้วก็จะเจ็บแบบช่วงต้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เวลาไปหาหมอตรวจมาเยอะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงแต่เวลาปวดเนี่ยมันปวดแบบปวดมากปวดแบบปวดทรมานที่เดินแทบจะออกจากห้องน้ำไม่ได้เลยไม่ว่าจะถ่ายหรือว่าจะฉี่อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหมดเลยค่ะตอนนี้เมื่อกี้หมอบอกกับคุณว่าคุณจะป่วยอยู่ช่วงนี้นะคะมันจะมาจะช่วงป่วยไตนะคะตอนนี้ขอนิดนึงนะคะแป๊บนึงแต่เวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกไม่ได้เป็นอะไรหนักไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นอะไรเป็นปกติไม่อะไรเงี้ยตรวจหลายที่มากค่ะฮัลโหลตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วคะน้ำหนักตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะฮัลโหลค่ะน้ำหนักตัวเท่าไหร่คะน้ำหนักห้าสิบแปดค่ะส่วนสูงคุณเท่าไหร่คะ160ค่ะก็ไม่ถือว่าอ้วนเนาะตอนนี้ขออนุญาตนะคะไปถามหมอไปถามทันตแพทย์นะคะว่าของคุณเนี่ยกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนหรือมันยานหรือเปล่าอ๋อเช็คหมดแล้วค่ะก็ดูหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนตอนนี้กำลังเพิ่งเริ่มฝังเข็มทำแบบเหมือนบอสเขาบอกว่าเหมือนแบบเส้นมันไปทำให้โตระบบขับถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะตอนที่ฝังเข็มอยู่น้องอยู่แถวไหนคะอยู่แถวลันทาค่ะน้องมาเลยเดี๋ยวรักษาให้ฟรีเคสนี้ถ้ารักษาหายและดีขึ้นช่วยประชาสัมพันธ์เนาะอันนี้หมอจะบอกกับทางช่องเลยว่าหมอไม่ได้ยินนะคะอยากให้มาที่รายการได้ไหมคะคุณหมอยินดีรักษาให้ฟรีค่ะนะคะรบกวนจดเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณอมรรัตน์นะคะ06เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะโอ้สาธุครับพี่หมออืมเราต้องช่วยเขาใช่ใช่เพราะมันเป็นโรคกรรมพี่กัสค่ะแล้วคุณจดเบอร์โทรศัพท์นะคะ063 063นะคะ063ค่ะ268 063ค่ะ268 268ค่ะ2555ค่ะมาเลยนะคะรักษาฟรีค่ะพี่หมอยินดีรักษาฟรีนะคะกล้ารักษาเพราะว่าเขาไปแผนปัจจุบันแล้วมันไม่หายไงพี่กัสนะคะนะคะเราก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะ063-268-2555นะคะแจ้งว่าเคสจากคุณหมอตาในรายการนะคะหมออุปถัมภ์ค่ารักษาอะไรนะคะพี่หมอหมออุปถัมภ์ค่ารักษาคุณหมออุปถัมภ์ค่ารักษานะคะติดต่อทีมงานเลยค่ะติดต่อทีมงานเลยนะคะให้นัดเวลานะคะได้ค่ะคุณอมรัตน์สะดวกวันไหนคะเดี๋ยวหนูต้องให้บางทีต้องให้แฟนพาไปค่ะเพราะบางทีปวดมันก็แบบเดินไม่ค่อยได้อะไรไม่เป็นไรมาเลยนะคะขอให้บุญนำพาให้มาได้เราเจอกันนะคะนะคะค
ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะลิมานะคะมานะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะนี่พี่กัสดีใจนะคะเพราะว่าถ้าบอกท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะที่เรียกตัวเองว่าหมอตาเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรค่ะไม่หนูเก็บให้ค่ะที่เรียกตัวเองว่าหมอตาเนี่ยนะคะเพราะว่าเราได้อำนาจบางอย่างมานะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเราสามารถรักษาได้ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะมีสายรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงก็ลงนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเขาโทรมาไม่พูดอะพี่มาขอดีค่ะดีฮัลโหลฮัลโหลพี่กาจ่าเดี๋ยวจะแจ้งข่าวลูกสาวพี่กาได้เลยค่ะ DM ค่ะกำลังไปเซ้งร้านนวดไอ้ยะหล่อนหลังจากร้านใช่หลังจากหล่อนเซ้งร้านนวดแล้วหล่อนจะมีเงินประมาณหลายล้านเหมือนกันหุยเราไปเจอกันแม่พี่ต่อตาดอลลาร์นะอย่าไปเพิ่งไปบอกหล่อนสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะหายไปเลยนะอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยมีคนโทรเข้ามาเยอะมากนะคะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้เนาะมันหายไปแล้ววันนี้เราเจอคนป่วยเยอะนะคะเอ๊ะทำไมหนูอันนี้ถามแล้วใช่คุณโอเขาถามว่ามีเกณฑ์จะได้งานใหม่ไหมคะแล้วก็เริ่มงานใหม่ไหมคุณหมอคุณโอนะคะคุณโอค่ะอ๋อเขามีเกณฑ์จะได้งานใหม่ไหมต้องเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเขาเนี่ยจะได้ค่าในหน้าค่าที่พักค่าในหน้าค่าเช่าค่าขายค่าระวางนะคะค่ะเขาถือว่าเป็นคนโชคดีนะนี่นะคะบ้านเขามีฮู้เก่าอยู่อันนึงนะคะฮู้ก็ฮู้ยันของเมืองจีนยันบ้านย่าอาม่าชอบไปกินน้ำยันเนี่ยให้เขาไปกินเลยพี่กัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาจะรู้ไหมว่าน้ำยันนั้นอยู่ตรงไหนอะไรนะหนูบ้านเขาก็ต้องรู้ใช่ค่ะยันของเขาสีแดงค่ะพี่กัดได้มาจากชลบุรีเอามาเผานะคะของเขาได้มาจากประเทศชลบุรีนะใส่เขาเรียกอะไรไม่ใช่จังหวัดชลบุรีใส่ที่เป็นมีสายเข้ามีสายเข้าสวัสดีค่ะกำลังไม่ถึงแล้วพอดีฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมสายไม่สายอ่ะฮัลโหลค่ะวันนี้แปลกๆเขาโทรมาไม่พูดแล้วก็ไม่วางนะคะดิฉันขอสาบแช่งให้คุณได้วางสายเดี๋ยวนี้เลยค่ะจริงเหรอวางสายเร็วคนอื่นโทรไม่ได้อย่าไปแกล้งคนอื่นนะคะงงอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางนะคะนี่คุณนุชชกรบอกว่าเขาอยากถามว่าหวยเหรอที่ซื้อวันนี้จะถูกหวยคือหวยมันออกไปแล้วนะคะแล้วคุณจะถามแล้ววะอ๋อเขาซื้อเขาเป็นหวยต่างประเทศเปล่าพี่กัสมีบางคนเล่นหวยมาเลแล้วก็เล่นหวยเวียดนามอะไรอย่างนี้ควรทำอย่างไรนะโอ้ยที่ซื้อจะถูกไหมคะควรทำอย่างไรอันนี้งงนะคะพี่ใหม่อาจารย์จะดีจังขอบคุณค่ะคุณหมูดีตอนนี้ยังโทรกับมาหาเราได้นะคะ02นะคะ9423498นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนั่นเองค่ะนะคะที่ให้คุณเนี่ยได้โทรมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะใช่ค่ะพี่กาอยากลองของโทรมาเลยค่ะน่ากลัวแล้วอยู่ช่วยรับไหมรับรับมันที่มาคนชอบลองของอย่างเงี้ยที่บอกใช่ไหมค่ะเหนื่อยเปล่าค่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะใช่เพราะว่าทุกคนมีเจตนาและหน้าที่ไม่เหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณอันนี้ก็คุยอีกเขาก็สั่งห้ามคุยบอกว่าต้องขอขอบคุณเจ้าของช่องนะคะที่ทำให้ได้ใช้ความสามารถตรงนี้ในการช่วยผู้คนนะคะในเมื่อเขาเจตนาดีมาเราก็เจตนาดีไปก็อย่าไปขัดบุญคนอื่นนะคะวันนี้คนแชร์ไปเยอะแล้วนะจ้าเข้ามากันดีกว่าวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนั่นเองค่ะนะคะค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมไลค์อย่าแชร์ให้เราด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูส่วนตัวไม่กล้าโทรมาในรายการนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่เราตั้งไว้แต่ตอนแรกค่ะนะคะแป๊บหนึ่งค่ะมีสายมาไหมคะไม่คิดว่าต่อกันทางไหนแล้วคุณ DM ใช่ไหมคุณหมอใช่ DM คือดวงเขากำลังลุ่มมันอย่างนี้นะ DM เนี่ยเป็นเรื่องที่หมอภูมิใจมากเหมือนลูกไปแล้วคุณผู้ชมนะคะเวลาเขามารักษากับเราเนี่ยตอนแรกเป็นลูกค้าแต่พอเขาให้ใจเราแล้วเราก็ให้ใจเขากลายเป็นลูกไปเลยอ่ะเวลาไม่เจอ DM หรือไม่ได้เห็น DM เฮ้ยลูกเราไปไหนเงี้ยพี่การมันมีอารมณ์นี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนั้นอ่ะเจ้ามิกกี้นะคะคุณแม่เอามามีผีกระสือเหรออยู่ในเทียนเราก็โทรไปมิกี้หลับยังพี่หมอมาบ้านหนูหอนมากเลยนี่นู่นนั่นมิกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอคุยเป็นเพื่อนมันกลายเป็นว่า
ป็นสายใยกันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็ขอบคุณเอาอีกแล้วขอบคุณนะคะเจ้าของช่องที่ทำให้เราได้ทำงานแปลกๆแล้วก็ได้เจอญาติใช่ได้เจอกันในมิตรที่เข้ามาใช่ใช่ค่ะคุณหมูอ๋อนี่ไงคุณนุชกรเขาบอกเขาโอ้ห้วยคือหนูอ่านตามที่เขาพิมพ์มาหาพี่หมอตาเขาเป็นคนต่างชาติโอ้หวยที่ซื้อวันนี้จะถูกไหมอยู่ฝรั่งเศสโอ้เอาอ่ะดูให้เขาหน่อยพี่ป๋อไม่กล้าพูดเอาแค่เนี้ยไปอย่างนี้หนูพูดได้ไม่ถูกครับดูมันเป็นวงกลมเป็นศูนย์เลยไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะไม่ต้องเสียใจนะค่ะเอาใหม่คุณบุรีถามว่าซื้อหวยไม่เคยจะถูกฝันอะไรเอามาตีก็ไม่เคยเฉียดเฉียดไปเฉียดมาหนูจะมีโชคด้านนี้ไหมคะเรามาดูกันเฉียดไปเฉียดมามีโชคด้านนี้มากไหมคะมีค่ะแต่น้องคนนี้จะต้องไปขอกับพระพิฆเนศค่ะนะคะต้องมีการบนบานใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจะต้องเอาอ้อยกล้วยค่ะกล้วยหอมนะคะไปค่ะนะคะขอบคุณแม่หมอมากๆคุณหนูบอกนะคะคุณสิทธิ์เขาเรียกเป็นแม่ก็ยังดีนะเรียกยายนี่จบเลยนะพี่กันใช่ไหมหนูแก่ไม่เรียกหนูป้าทุกวันนี้หนูไปไหนเรียกป้ากับยายเดียนะไม่เอาแล้วพี่หมอคนนี้เขาบอกว่าชีวิตตอนนี้เหมือนตกอับต่อไปจะดีขึ้นไหมครับแปลกจังเลยเขาตกอับเพราะเขากตัญญูน้อยไปหน่อยกับบุพการีนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลองอาราธนาศีลดูนะคะนะคะอาราธนาศีล5แล้วก็ให้เงินพ่อแม่บ้าง50บาท100นึงไม่น้อยจังเขาต้องขอเดือนตั้งหลายหมื่นเขายังไม่มียิงไปแล้วบอกทะเลาะกับแม่ทำยังไงให้แม่ขอตังค์น้อยหน่อยได้ไหมไม่ได้ให้แม่ขอเยอะๆแล้วเราให้มีกำลังให้ใช่ไหมใช่มีวิธีทำให้แม่ขอตังค์น้อยลงหน่อยได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณนุ่นบอกว่าคุณแม่หนูสุขภาพต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่หมอดูเรื่องความขี้เหงาความขี้เหงาจะทำให้ชีวิตคุณตกต่ำพี่การ์ดบางคนเนี่ยเป็นคนขี้เหงานะแล้วก็เอาใครเข้าได้เข้ามาในชีวิตน่ากลัวมากคือหมายถึงว่าเวลาความเหงาทำให้รู้สึกว่าไม่ได้มองว่าใครจะดีใครจะไม่ดีแต่ขอให้มีสุดท้ายแค่มีใครสักคนเนี่ยคุยดีตอนนี้แล้วเขามาล้างผ่านก็เชื่อแล้วใช่ไหมใช่ระวังเรื่องความขี้เหงาใช่ใช่กลัวจริงไม่ใช่ว่าน้องเขาขี้เหงาแล้วทันคนไหมคะตัดสินใจเร็วนะคะเราคิดว่าทุกคนจะจิตใจเหมือนตัวเองของคุณคนนี้ต้องระวังอารมณ์ที่เหงานะคะนะใช่อยากให้โทรมาดีกว่าวันนี้แปลกอ่ะทำไมสายหน่อยอ่ะวันนี้วันหวยออกทุกคนมัวแต่แบบว่าตุ่มพี่กันหมอสัตว์ตั้งแต่รอพี่อะไรนะบายเลยวันนี้นะวันนี้แอบงงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอแชร์ซ้ำก่อนพี่กันบอกว่าฉันทำไงดีเนี่ยหมอโทษฉันละหมอโทษแชร์ซ้ำใครดูดวงแจก300อ่ะไม่ใช่แล้วไม่แกแป้งบังโคไปคนละโหลหนึ่งเลยเหรอใช่หนึ่งเลยเหรออืมเดี๋ยวนะจริงๆช่วงนี้เป็นพามค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองโทรเข้าศูนย์อะไรนะคะ029423498นะคะโทรมาดีกว่าโทรมารับสายเลยค่ะพี่กัสนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะณัฐพรค่ะคุณณัฐพรโทรจากที่ไหนคะCS8 อ่ะค่ะค่ะโทรจากจังหวัดอะไรอ่ะคะสมุทรปราการค่ะอะไรนะสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการอยากถามเรื่องอะไรดีคะถามว่าตอนนี้ป่วยอยู่อ่ะค่ะค่ะจะหายขาดไหมคะภายในปีนี้ค่ะป่วยเป็นอะไรคะก็คือเป็นหลายโรคอะค่ะกล้ามเนื้อซีกซ้ายไม่ดีแล้วก็เป็นมดลูกด้วยค่ะจริงๆแล้วกล้ามเนื้อที่มันไม่ดีมันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะกายภาพบำบัดหรือยังคะคือไปนวดแล้วมันก็ไม่หายค่ะเป็นมาเกือบ2ปีแล้วค่ะค่ะแล้วขอโทษนะคะที่สันหลังที่ไตมีปัญหาไหมคะก็กระดูกก็ไม่ค่อยดีค่ะซีกซ้ายแล้วที่ในแดงมันจะปวดมากค่ะแล้วเวลาเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนทำไงคะคือยังเดินได้ค่ะแต่ว่ามันจะคือใช้งานไม่คล่องตัวค่ะแล้วขับรถได้ไหมคะไม่ได้ขับรถค่ะ
อันนี้ขอโทษนะคะดูจากลักษณะของคุณแล้วเนี่ยโรคที่มาเนี่ยมันมาจากการกินไม่ระวังนะคะค่ะหนึ่งก็คือต้องขออนุญาตเลยเรื่องของมันนะคะพวกจะเป็นประเภทครีมเค้กกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะต้องลดนะคะถ้ามูลเหตุของโรคของคุณคือมันเหมือนกับเป็นการอุดตันในเส้นเลือดนะคะข้อที่สองที่เมื่อกี้ที่ถามเรื่องหลังกับไขสันหลังและไตเนี่ยเหมือนกับมันขับของเสียไม่หมดนะคะรบกวนดูนะคะว่าถ้ามีเงินก็ไปโรงพยาบาลแถวบ้านทำดีท็อกนะคะดีท็อกของเสียออกนะคะจะช่วยให้ระบบเลือดหมุนเวียนดีขึ้นทำดีท็อกเนี่ยติดกันสัก3ครั้งต่อเดือนละ3ครั้งนะคะคุณก็จะร่างกายก็จะขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยมาเรื่องของอีกโรคนึงคืออะไรนะพี่กัสคือเป็นเกี่ยวกับมดลูกอะค่ะอ๋อมดลูกนี่เป็นเรื่องของโรคกรรมนะคะเอาเป็นว่าคุณเดินสะดวกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะให้คุณเดินสะดวกก่อนนะคะหวังใจค่ะคุณไปทำเรื่องของดีท็อกนะคะแล้วก็ให้เลือดลมมันเดินดีขึ้นหมอเชื่อนะคะว่าเกี่ยวคุณอาจารย์คะเกี่ยวกับเราเคยไปดูดวงด้วยเหรอฮะเราเคยไปดูดวงอะค่ะเคยไปดูดวงทำไมคะเคยดูหมอพระ24ค่ะค่ะแล้วทีนี้ค่ะคนดูหรือเป็นผู้ดูเป็นคนดูค่ะอ๋อเขาเป็นหมอดูตอนนี้เดี๋ยวประเด็นนี้ดีมากเลยพี่กัสขอบคุณค่ะที่ถามประเด็นนี้จริงๆแล้วถือว่าพี่กัสต้องทราบนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยโดยอาชีพเนี่ยไม่ได้หวงอาชีพหมอดูแต่บางคนเนี่ยพอทายไปแล้วเขาแก้ไม่ได้มันเป็นกรรมมันกรรมมันก็จะเข้าตัวเหมือนกับไม่เป็นดีกว่าใช่ไหมคะใช่ตอนนี้อาจารย์ขานิดนึงค่ะเห็นเคยมีคนบอกว่าหนูไม่ได้ขึ้นพานครูพานครูหมอว่าไม่เกี่ยวค่ะพันเพราะว่าหมอก็ไม่ได้ขึ้นพานครูแต่หมอเนี่ยหนูก็ทำสังฆทานอะไรทุกอย่างค่ะคือมันก็ไม่เกี่ยวค่ะมันเกี่ยวว่าคุณรู้สุดไหมความรู้กับความไม่รู้เนี่ยต่างกันเพราะว่าวิชาหมอดูเนี่ยมันขายความรู้ถูกไหมพี่กัน1ความรู้2ถ้าคุณรู้ไม่สุดแล้วคุณบอกเขาไม่ได้อันนี้เราพูดไม่ได้มีบัฟกันนะคะแต่เราพูดเพื่อให้คุณไขปมถ้าสมมติว่าเราขายความรู้แล้วเขามาด้วยความอยากรู้แล้วเราขายเขาไปไม่ได้เท่ากับเราเป็นกรรมอย่างของหมอสมัยเมื่อ11ปีก่อนนะคะหมอเนี่ยเป็นหมอที่สื่อจิตวิญญาณสมมติว่าวันนี้อธิบายไปแล้วแล้วพูดไปแล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องไปไหว้ที่นี้แล้วพอเอิญว่ามันไม่ใช่กลางคืนเนี่ยหมอก็จะมีคนมาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะตุ๊กตาเขาต้องไปอย่างนี้ต่างหากโอเคมันจะถูกฝึกมาเรื่อยๆนะคะโดยการบอกไม่หมดแต่ถ้าสมมติคุณเป็นหมอดูเพราะคุณอยากมีอาชีพแล้วคุณไม่ใช่ลาไปเถอะค่ะพี่กัสนึกออกไหมลาไปแล้วมันจะมีวิธีลาเพราะว่าบางอย่างเราไม่ได้รวยเพราะว่าเราต้องเป็นหมอดูบางคนมันเกิดมาเพื่อเป็นหมอดูบางคนมันไม่ได้เกิดแล้วอย่างที่ควรทำอะไรดีคะก็แจ้งอย่างที่แจ้งให้คุณทราบว่าเรื่องของมดลูกเนี่ยมันเป็นโรคกรรมนะคะข้อแรกก็คือพอมันเป็นโรคกรรมคุณไปดีท็อก3ครั้งหรือว่าคุณไปดีท็อกครั้ง2ครั้งแล้วคุณดีขึ้นคุณกลับมาหาเรานะคะคุณกลับมาหาเราแล้วเดี๋ยวเรื่องกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยดูช่วยรับผิดชอบนะคะนะคะขอบคุณนะคะจะสื่อสารข้อได้ไหมคะค่ะว่าแล้วถ้ามีครอบครัวจะดีไหมคะมีให้ได้ก่อน มีให้ได้ก่อนเถอะบริหารอารมณ์อย่าเป็นคนโมโหร้ายโมโหร้ายอยู่กับใครไม่ได้และการโมโหร้ายของคุณเนี่ยมันแฝงก็คือกึ่งเทพกึ่งมารนะมาเอาออกให้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะยินดีด้วยค่ะที่เราได้โทรเจอกันนะขอบคุณค่ะฝากแชร์ด้วยนะยังไงอย่าลืมนะว่าเรามีนัดกันหลังจากไปอึให้เสร็จก่อนนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะเข้ามานะคะค่ะค่ะคุณวรินทร์เหรอคะค่ะชีวิตจะดีขึ้นยังไงต้องแก้กรรมอะไรบ้างแก้กรรมมาเจอส่วนตัวใช่ค่ะค่ะชีวิตจะดีขึ้นยังไงวันนี้ให้ไปไหว้พ่อแก่เนาะค่ะเพราะว่าของเขามีเป็นพวกศิลปะนาฏศิลป์การวาดการเพ้นท์การทำสถาปนิกการเดคอเรทต่างๆนะคะก็จะประสิทธิกับเขามากขึ้นค่ะ
ค่ะส่วนเรื่องก็ดีขึ้นยังไงแก้กรรมยังไงมาคุยกันหลังใหม่ค่ะเมื่อกี้เคที่อาจารย์บอกว่าคุณอมรรัตน์ที่เขาป่วยมาไปหาหมอไปตรวจแล้วบอกว่าไม่ป่วยเดี๋ยวเขาจะรีบมานะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อทีมงานมาขอบคุณค่ะนี่พี่กัสไม่ได้ว่าขอบคุณเขานะขอบคุณเขาที่มาเป็นครูให้หมอเป็นเคสสตัดดี้สองขอบคุณเทวดาของเขาที่ทำให้หมอได้ทำบุญถูกไหมพี่กัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่กัสด้วยทุกครั้งที่มามีเคสน่ากลัวตลอดเวลาโอ้ทำไมวันที่หนูมาจะเจอเคสแปลกๆไหมมากเวลาแบบคนอื่นดีแล้วไม่ต้องมาบ่อยเวลาคนอื่นอยู่มันจะมีเคสแปลกๆไหมพี่หมอไม่ค่อยพี่กัสเธอทำอะไรเธออะไรมันจะกำลังดูดอะไรอยู่นะพี่หมอว่าไม่ไหวไหมนะนี่ๆอาจารย์ค้าไปไหว้วัดครับมาแล้วถูกลอตเตอรี่2ตัวท้าย1งวดโอ้ยนี่คุณคะถูกลอตเตอรี่ดีแล้ว2ตัวท้าย1งวดโทรมาดูดวงกันนะคะนั่งรถมาหากันเพื่อนน่าจะมีโชคอีกเปล่าใช่ก็ที่บอกเขาไปว่าเขาไปงี้ใช่มั้ยพี่กัสให้ซื้อเลยตอนนี้เตงก็มาหาหมอนิดนึงนะคะเรามาเจอกันลอตเตอรี่เป็นเรื่องแถมๆของชีวิตงานที่ถูกโฉลกถูกใจเป็นเรื่องคุณค่าของการมีชีวิตมากกว่านะคะค่ะนะคะมีเงินแล้วนี่นั่งมาหาเราได้แล้วนะโอเคอาจารย์หนูจะบุญอะไรดีถึงจะมีโชคบ้างหนูไม่ชอบอาจารย์อ่ะหนูอยากเป็นอาชามต้องเรียกอันนี้พี่หมอใช่หนูอยากเป็นอาชามอาชามไม่ไหวละพี่หมอดีกว่าคุณอันนี้คุณเปิ้ลแน่นอนนะค่ะค่ะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเป็นอย่างไรบ้างโทรมานะคะโทรมาดีกว่าแม้ชีวิตเป็นยังไงชีวิตเหมือนถูกบอนไซนะชีวิตคุณนี่ไปโตในที่ที่โตไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ให้โอกาสเอาเหรออ่ะอย่างนี้นะชีวิตนี้น่าจะต้องรู้ซะหน่อยไหมฝึกค่ะฝึกความเก่งขายแป้งโบกัสก่อน เอออันนี้พี่เปิ้ลจำได้ไม่ต้องทำเป็นแป้งไม่ต้องทำแป้งบองโคแต่ว่าแป้งโบกัส นะจริงๆโบกัสที่เป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวการ์ตูนของเมืองนอกตัวหนึ่งหน้าตาเป็นไงหน้าตาจะเป็นตัวเหลืองๆแล้วก็คือจริงๆอ่ะชื่อตั้มแต่ว่าตอนที่เรียนมัธยมตอนนั้นโบกัสทูน้อยสิ่งเวลามันดังแล้วเขาบอกว่าหนูเนี่ยเหมือนตัวการ์ตูนโบกัสมากแล้วตัวการ์ตูนตัวนี้เนี่ยมันหายไปแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวต้องส่งกันให้ดูนะคะทางไลน์อีก1นาทีล่ะค่ะค่ะนะคะถ้างั้นคำถามนี้ดีกว่าสุดท้ายอยากได้วิธีขอพรให้สมปรารถนาที่ขอมาเป็นคาถาก็ได้ของคุณนะคะต้องใช้คาถาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะค่ะนะคะแล้วนะคะก็ขึ้นนโม3จบนะคะแล้วก็เขียนว่าคาถาวันอาทิตย์ก็คืออุเทจยันจักุมาเอกราชาหรินสวรรณโนปัทวีตภาโสตังตังนมัสสามิหรินสวรรณังปัทวีตภาสังอันนี้นะไปเรื่อยๆจนถึงนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจคุณตอนเช้าสวดมนต์ของตอนเช้าคุณตอนเย็นสวดมนต์ของตอนเย็นคุณก็จะมีโชคมีลาภแล้วก็จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ถึงคุณไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์เองก็จะมีผู้ชายที่มียศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นคู่คุณนี่นะคะคุณชมค่ะคุณนิดถ้าไม่ทันยังไงสามารถดูย้อนหลังได้แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักเบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าเรามีเคสที่จะมาพูดคุยประสบการณ์แล้วก็พร้อมกับพูดคุยนะคะในรายการของเราเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกค่ะขอบคุณค่ะคือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่แม่น่าทำขายนะแม่เนาะ
ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่อง5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ใกล้แค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรคุณผู้ชมคะกลับมานะคะในช่วงนี้กับมนตาเมนดาล่าเหรียญมัศจรรย์กับหมอตานั่นเองค่ะวันนี้เรามีหนึ่งแขกรับเชิญเลยนะคะที่ได้รับเกียรติมาพูดคุยในรายการพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เธอคือลูกค้าที่จะมารักษากรรมกับพี่หมอตาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะวันนี้ทุกเรื่องราวของเธอนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะและที่สำคัญเธอจะมาแชร์เพื่อเป็นวิทยทานให้กับทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะคุณน้องมิกกี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหถามก่อนนิดนึงดีกว่าว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะโปร่งแสงมีโอกาสได้ดูรายการยังไงคะคุณมิกกี้คะก็ดูทาง Facebook ค่ะค่ะค่ะทางไลฟ์ของช่อง8ใช่ค่ะค่ะนะคะวันแรกที่ดูเลยตอนนั้นโทรมาเลยหรือว่าไงคะยังไม่ได้โทรค่ะถามทางรายการก่อนค่ะถามว่าถามว่าจะนำสินค้าเข้ามาขายจากประเทศญี่ปุ่นจะดีไหมคะค่ะแล้วหมอบอกว่ายินดีด้วยค่ะค่ะก็เลยทีนี้เสร็จปั๊บก็
คือแปลกใจตรงที่ว่าอุ๊ยเราได้เหมือนกับว่าถามในคอมเมนต์นะคะก็ตอบด้วยอะไรเงี้ยปกติแบบว่าแล้วไม่มีข้ามเลยนะคะถามทุกอันเลยก็เลยรีบวิ่งลงไปบอกคุณแม่แล้วข้างล่างก็เป็นโฮมออฟฟิศก็มีพนักงานด้วยค่ะก็ทุกคนก็เลยเปิดดูกันเปิดเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามกันหมดเลยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาไลฟ์สดในรายการค่ะตอนที่คุณแม่โทรมาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คุณแม่ก็โทรมาถามเรื่องของทัวร์ที่มีปัญหานิดหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของที่บ้านคือคุณแม่ทำทัวร์ใช่ค่ะเรื่องทำทัวร์แล้วก็เรื่องประมาณว่าเรื่องหนี้สินด้วยทีนี้เนี่ยหมอตาก็พูดว่าคือเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไปอธิษฐานจิตเอาไว้แบบมันต้องทัวร์ก่อนเนาะทัวร์ที่มีปัญหาจะแก้กันเกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบินก็หมอบอกว่าหมอบอกอักษรย่อมาให้ไปเนี่ยแหละคนนี้จะไปช่วยคนนี้จะสามารถช่วยได้อะไรเงี้ยบอกอสอนย่อให้เขาไปติดต่อคืออยู่ๆ อยู่คือคุณแม่ของคุณพิกิจโทรมาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องทัวร์ใช่คือแก้ไม่ตกเรื่องตั๋วเครื่องบินค่ะคือเรื่องตั๋วเครื่องบินก็เหมือนประมาณว่าเงินจ่ายไปแล้วแต่ว่าตั๋วไม่ออกอะไรเงี้ยอ๋อทีก็เลยว่าจะทำยังไงเพราะทัวร์ก็ต้องเดินทางใช่ค่ะลูกทัวร์ก็พร้อมแล้วถูกต้องค่ะก็เลยไปหาคนที่อสอนย่อตัวนั้นค่ะหมอบอกสุดท้ายเป็นไงคะก็เรียบร้อยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้ทัวร์เดินทางเรียบร้อยแล้วแม่บอกว่าไม่งั้นดังกว่าเลยนะดังกว่าโชกุนค่ะใช่ใช่คุณแม่ก็บอกเลยค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่คุณแม่ไปหาอะไรเรียบร้อยแล้วที่มาถึงที่ตัวคุณมิกิบ้างจากตัวคุณมิติเองเจออะไรบ้างในครั้งครับก็คือคุณแม่มาดูกับหมอตาก่อนแล้วก็มาเปิดกรรมมาที่นี่เลยใช่มาที่นี่เลยค่ะคุณแม่ที่คุณมิกิไม่ได้มามาด้วยค่ะมาด้วยมาเป็นเพื่อนใช่กันมาเป็นเพื่อนแล้วก็เหมือนกับระหว่างที่คุณแม่เปิดกรรมแล้วเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำมั่งเพราะเรารู้สึกว่ารู้สึกกับตัวเองอะค่ะว่ามันมีอะไรสักอย่างค่ะแล้วของคุณแม่เป็นไงของคุณแม่โอ้ของคุณแม่นี่คืออลังคือเอาเป็นว่าเมื่อวานก็ได้รับข่าวดีเลยค่ะหมอบอกว่าต้องทำก่อนไปญี่ปุ่นใช่ค่ะถ้าทำแล้วจะโชคดียังไงคุณก็ต้องทำก็คือว่าก่อนที่จะบินน่ะก็คือว่าเรามาดูก่อนวัน1วันก่อนบินใช่ไหมคะเสร็จคุณหมอบอกว่าวันต่อมาต้องมาอีกก็มาแล้วก็คือกระเป๋าเดินทางยังมาจัดอยู่ข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็ทำจนเสร็จหมอดูโหดนะทำจนเสร็จเพราะไม่งั้นมันจะทิ้งช่วงระยะเวลาไงคะก็ทำจนเสร็จปั๊บแล้วก็จนกระทั่งบินเลยครับเลยค่ะวันนั้นตอนเย็นให้อ้วกแต่แม่เขาไม่อ้วกทุกคนบอกว่าทุกคนต้องอ้วกพี่การเห็นนะแต่หมอบอกว่าเขาไม่ได้อ้วกนะคะเขาจะอึอยู่ประมาณ7ครั้งแม่เขาบอกฉันจะเอาที่ไหนมาอึใช่คุณแม่บอกถ่ายท้องทุกเช้าแล้วเป็นไงคะวันนั้นก็เรียกว่าเดินขึ้นเดินลงเลยค่ะก็เปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนเลยแต่ว่าแม่มีราศีขึ้นใช่ค่ะหน้าเปลี่ยนเลยแล้วก็มีกิ๊กมีหวานใจแม่คอนเฟิร์มว่าไงก็คือเหมือนคุณแม่ก็บอกเรื่องข่าวดีเรื่องของทางเรื่องของงานก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นอันนี้รู้ได้ไงเมื่อวานแม่โทรมาค่ะคุณแม่โทรมาคือจริงๆอ่ะเมื่อวานอ่ะเราก็ไปทำบุญที่วัดซึ่งหมอตาบอกว่าพอเสร็จพิธีแล้วให้เราไปทำบุญก็เอาผ้าไตรจีวรอะไรบาตรย่ามทั้งหลายเนี่ยไปทำบุญเสร็จปั๊บเราก็เลยกล่าวว่าจะโทรบอกแม่ว่าเออแม่อนุโมทนาบุญนะปรากฏว่าแม่ติดต่อเรามาก่อนแล้วบอกว่ามีข่าวดีจะบอกแล้วมีก็บอกว่าพอดีเลยกำลังจะบอกแม่ว่าให้อนุโมทนาบุญด้วยก็เป็นเรื่องแปลกดีค่ะก็ปรากฏว่ามันเป็นข่าวดีมากๆยังไงมีก็คือว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นนะคะเขาโรงแรมนี้มันมีทั้งสวนน้ำมีทั้งสวนสนุกเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็เขาให้เราเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็คือว่าถ้าเกิดคนในประเทศไทยอยากจะไปเนี่ยก็ต้องจองผ่านทางเราเป็นไงรวยอาราหรามไหมจากที่แบบบางทีเราติดปัญหาเรื่องนี้เราไม่รู้มันเกิดจากอะไรใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเขาเรียกว่ามันก็ปฏิหาริย์มันเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยเขาก็จะปวดด้านข้างอ่ะวันที่เขาอ้วกอ่ะพี่กัสนะเขาไม่อ้วกเนี่ยเล่าก่อนแล้วคุณแม่ก็คือคุณแม่เขาก็จับตรงเนี้ยคุณแม่ก็ถามแม่ว่าเป็นไรแม่ก็บอกว่าเจ็บไม่เคยปวดมาก่อนนะเจ็บเหมือนกล้ามเนื้อฉีกแต่ว่าวันที่กินน้ำมนต์วันแรกเนาะแรกวันแรกปวดเหมือนกล้ามเนื้อจะฉีกแล้วฉีก็ไม่อยากกินน้ำมนต์แล้วไม่เชื่อฉันเนี่ยเป็นคนดีขนาดไหนอะไรจะมากินน้ำมนต์จะมีผงมีผีถูกไหมลูกอันนี้แล้ววันที่สองหมอบอกงั้นหมอเลี้ยงในเมื่อคุณยังไม่อยากจ่ายตังค์ฉันเลี้ยงเลยนะเพราะว่าเราโดยจรรยาบรรณเราต้องรักษาให้มันหายพี่กัสแล้วเป็นไงออกมาเป็นลูกก็ออกมาก็เป็นมีหัวกระไส้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้มีหัวกะโหลกมีเต้าตาแล้วก็มีซี่โครงตรงนี้แล้วก็มีไส้ใช่แล้วแม่กินแล้วจากนั้นเป็นไงคะ
ก็หายปวดมันเป็นเรื่องประหลาดคือเพราะว่าที่แม่ปวดนี่คือปวดแบบต้องเอาจะฉีกออกแบบเหมือนกับร่างกายมันจะฉีกออกจากกันต้องพาแม่มาหาที่หมอตาแล้วแหละไม่ใช่แล้วไม่แม่หนูจริงแม่หนูจริงใช่ค่ะเสร็จแล้วเป็นไงครับพอแม่เอาพอกินน้ำมนต์วันนั้นแม่เขาโล่งสบายแบบไม่มีเนื้อตัวไม่มีอะไรฉีกคือมันเห็นได้ตั้งแต่คือเราอยู่กับแม่ตลอดเราจะรู้ค่ะคือตัวคุณแม่เองก็บอกเลยว่าแบบมันหายปวดอ่ะมันคือหายเจ็บแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็จริงๆคือหน้าคุณแม่ก็มันก็ฟ้าเฟื่อก็หายเนาะฟ้าหายค่ะหน้าราศีก็เปลี่ยนดีกว่าแป้งบองโคบแล้วอย่างคุณมิกกี้ล่ะคะส่วนตัวพอเห็นคุณแม่เขาเรียกว่ามาแก้กรรมกับพี่หมอตาแล้วค่ะก็มาดูตัวเราใช่ก็คือทำไปวันนั้นวันที่ทำกับที่คุณแม่ทำให้คุณแม่ก็คือทำด้วยก็ออกมาก็มีเป็นพี่นางไม้ก่อนค่ะพี่นางไม้ใช่แล้วก็บอกว่าให้เอามางไม้มาเพราะว่าเขาเริ่มจะอยู่ด้วยกันแล้วพี่นางไม้คืออะไรคะนี่คือเขาบอกว่าไปเอาไม้มาจากไหนพอดีว่าในห้องนอนหนูมีไม้แกะสลักเป็นรูปคนอันใหญ่มากหมอเนี่ยบอกว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้นะและแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงสะอวดสะองเลยหนูเอามาจากไหนตกใจไหมรู้ได้ไงว่ามีในบ้านเราเนี่ยตอนแรกนึกก่อนค่ะคุณหมอบอกเอาไม้มาจากไหนแล้วก็นึกเอาไม้อะไรเนี่ยแล้วพอคือนึกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะมันก็นึกออกเลยว่าอยู่ที่บ้านแล้วเราก็รู้ว่าตั้งแต่วันที่เราเอามาว่ามันดูเหมือนจริงอ่ะดูเหมือนมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวเท่าไหร่ในห้องนอนค่ะแล้ววันที่เอาไปเป็นไงคะคืนนั้นทั้งคืนพี่หมอเนี่ยพี่กัสหมอต้องช่วยคุยกับเขา2ชั่วโมงใช่ก็คือพอหลังจากคุณแม่บินดูคนลุกดูคนลุกหลังจากคุณแม่บินไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ทั้งบรรดาทั้งพิธีกรรมทั้งหลายแล้วทั้งพี่นางไม้ทั้งอะไร อยู่ในรถหมดเลยซึ่งเราก็เอาใช่พี่กระสือก็อยู่เลยต้องเอาไปให้หลวงพ่อเนี่ยส่งไปตามภพภูมิใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันต้องรอวันรุ่งขึ้นเราก็เลยจอดรถไว้หน้าบ้านคือด้วยความกลัวเลยจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านทีนี้ก็โทรไปหาหมอตาแล้วระหว่างที่คุยอยู่เนี้ยหมาเราเลี้ยงหมาสองตัวที่บ้านค่ะก็เห่าแบบเหมือนเห่าข้างนอกเห่าทั้งชั่วโมงเลยนะพี่กาเป็นชั่วโมงใช่แล้วหมอตาก็แบบหมอตาก็พูดว่าอย่าทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาทักใครอ๋อทำไมเห่าอะไรบอกอย่าคุยนะอย่าทักนะใช่ก็เลยแบบมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ค่ะต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะแล้วก็หมอคุยกับหมอตาเป็นหมอตาคุยเป็นเพื่อนจนถึงมันเกือบเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนกว่าแล้วก็หลับค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่ส่วนตัวคุณมิกกี้ได้มาวิเคราะห์กรรมกับพี่บอตาแล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเหรอคะเอาจริงๆคือตั้งแต่วันที่มันจะรู้สึกได้เลยอะคือเหมือนหลังจากที่เราทานน้ำมนต์ไปนะคะคือตอนระหว่างที่เรากินน้ำมนต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่คือมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะเราจะรู้สึกทางร่างกายคือเรามีสติครบถ้วนนะคะแต่เราจะรู้สึกว่ามันปวดหัวมันเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็พอดีว่าหนูกินเย็นตาโฟมาก่อนด้วยก็เลยเป็นกังวลว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่าอาเจียนออกมาเนี่ยมันจะต้องไปกินเย็นตาโฟแน่เลยแล้วหมอบอกว่าเกรงใจคนรับภาคหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีเย็นตาโฟหรอกทีนี้พอเราอาเจียนออกมามันประหลาดมากมันเหมือนมันแยกช่องได้มันก็มีแต่น้ำหรอถ้าเขาบอกว่าหมอคะหนูอ้วกไปเนี่ยมันจะมีแต่เย็นตาโฟหนูเพิ่งกินมาแล้วหนูก็หันไปกินเลยเพิ่งข้ามไปกินค่ะแล้วหมอก็หันไปบอกว่ามิกกี้เธออ้วกไปเลยไม่มีเย็นตาโฟมาหรอกเขาก็แบบจริงเหรอก็ฉันเพิ่งกินไปพี่กายคิดดูเดี๋ยวในท้องมันจะแยกเย็นตาโฟไปไหนจริงค่ะแต่ไม่มีกลิ่นเย็นตาโฟด้วยเป็นน้ำล้วนๆแล้ววันที่2ที่แม่เขาเลอออกมาเป็นไงหนีออกจากรถเลยก็เหมือนจะแบบคือคุณแม่เขาก็เลออยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนไม่รู้เนาะคือหมอตาก็บอกว่าอย่าอยู่ในรถอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ความรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยอยากอยู่ในรถสักเท่าไหร่ประมาณแต่อย่างตอนที่อาเจียนเพิ่มก็คือตรงที่เหมือนปกติเรากินเย็นตาโฟนะมันก็จะเป็นสีชมพูนะใช่ใช่ใช่อันนี้น้ำก็เป็นสีน้ำธรรมดากินหนึ่งแก้วอ้วกได้3แก้วทำไงคะสัมภาษณ์ก็เขากินหนึ่งแก้วอ้วก3แก้วก็กินก็อ้วกแบบแล้วเวลาอ้วกมันคือเหมือนสมมติตอนที่เราอาเจียนออกมาค่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นอ่ะมันโล่งเหมือนมันไม่ได้โล่งแบบในลักษณะที่ว่าอุ๊ยเราสบายท้องหรือเราโล่งไออาการปวดหัวมันอาเจียนครั้งแรกมันหายปวดหัวช่วงหน้าก่อนเลยอีกรอบก็คือหายแล้วก็หายปวดหัวอะไรประมาณนี้คือเหมือนต้องเอาตัวเองมาถ้าเกิดอยากจะรู้นี่คือต้องให้ร่างกายเรามาสัมผัสเองค่ะเพราะว่าแค่บอกมันก็คือจริงๆแล้วทุกเรื่องเนี่ยคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าคุณได้สัมผัสเนี่ยคุณจะรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองใช่ค่ะเนาะนะอยากให้มาเจอเหมือนกันนะคะสามารถโทรมาจองได้นะคะแต่ก็ยังมีคำถามนะหลายคนโทรมาได้เหมือนกันนะ
029423498หรือว่า063268255นั่นเองค่ะนะคะมิกกี้บอกว่ามิกกี้อยากจะรวย500ล้านหมอทำน้ำมนต์แล้วหมอก็หันมาตอบเรามิกกี้ว่าหมอบอกภายใน3ปีภายใน3ปีไม่ถึงอะมิกกี้อะไรเงี้ยขอ100เป็น150ได้ไหมหมอก็โอเคก็ได้ค่ะเลิศเขาบอกว่าร้อยยังถึงอยู่แล้วงั้นเป็น150แล้วกันปกติเป็นคนที่เชื่อในเรื่องอย่างนี้ไหมคะก็คุณแม่จะเชื่อค่ะแล้วก็ส่วนตัวหนูก็เหมือนกับจะเชื่อไหมคือเราก็เชื่อวันนั้นเห็นจากเฟซบุ๊กใครที่แชร์ออกไปคะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะค่ะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งเขาแชร์แล้วก็คือถามว่าเชื่อไหมคือมันก็ไม่ขาดทุนนะคะถ้าเกิดเชื่อนึกออกไหมคะคือเหมือนวันนี้แบบพูดง่ายๆคือเหมือนถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเหมือนเราป่วยเป็นโรคแล้วถ้าวันนี้เราป่วยเป็นโรคปุ๊บแล้วเราอยากจะหายเราก็คงจะลองทุกวิธีเท่าที่จะทำได้ถูกไหมคะเพื่อทำให้เขาเรียกว่าบางทีมันโรคบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวใช่ค่ะเนาะใช่ค่ะถูกต้องแล้วผลลุกจังเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานดีๆที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมในรายการนั่นเองค่ะนะคะพี่หมอโยนให้คนนี้หน่อยได้ไหมว่าอยากดูว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างการเงินยังไงบ้างหมอบอกหน่อยนี่หมอบอกหน่อยหมอบอกหน่อยนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะเขาชื่ออะไรคุณอะไรนะหำน้อย เออนะการเงินช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวเงินน่ะไม่ออกมาโดดเด่นนะแต่งานน่ะงานจะออกมาเด่นชัดมากขึ้นว่าจะหาเงินได้จากทางไหนค่ะมาเรื่องงานมากกว่านะคะวันนี้คุณมิกกี้อยู่กับเราในรายการนะคะมีคำถามถามพี่หมอได้เลยนะคะได้ถามอะไรไหมใช่ไหมเพราะที่จริงๆเขาเป็น VIP ของเรานะพี่หมอใช่อยากจะถามพักก็คือว่าเรื่องที่ว่าโรงแรมเนี่ยที่เราได้เป็นตัวแทนทีนี้เราก็คือเหมือนกับจะเลือกที่บ้านเป็นบริษัททัวร์ใช่ค่ะเป็นแลนด์โอเปอเรชั่นเป็นแลนด์ญี่ปุ่นนะคะก็คือทีนี้เราจะต้องเลือกดาราที่จะไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไม่ถามส่วนตัวเนาะเหรอได้เดี๋ยวมันจะบอกงี้แล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้ไปว่าจะดาราคนไหนไปอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบจะต้องแบบอายุประมาณช่วงไหนกับอะไรประมาณถ้าเท่าสื่อไปนี่ติดต่อได้หล่นมาแล้วมาเตรียมยังไงแล้วล่ะพี่หมอค่ะแอบฉีดยาก่อนเขามีตั๋วสำหรับพวกเราอยู่แล้วแอบฉีดยาก่อนใช่ไม่สื่อนะคะลงข่าวให้ถามไม่ถามไปคุณพี่ก็ถามเรื่องนี่แล้วกันค่ะก็เนี่ยงานใหม่ที่ได้มาว่าจะประสบความสำเร็จมากไหมคะฟังนะคะว่าการได้มามันแค่เป็นการเริ่มต้นของความสำเร็จยังไงมันมีหนทางอื่นที่สำเร็จมากกว่านี้ อย่าดีใจแล้วก็อย่านิ่งค่ะค่ะมีคนโทรมาบอกว่าไม่มีใครรับใช่ทีมงานขารับสายเลยค่ะ029423498นะคะดูเสียงดูเสียงดูเสียงก่อนพี่โทรไปแล้วไม่มีคนรับสายโอ้จริงอ่ะโทรไปแล้วมีคนโทรมาหลายคนจังเลยอ่ะเขาบอกไม่มีคนรับสายนี่เห็นไหมทำไมเป็นอย่างนั้นจริงจริงแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากเรียกว่ามาแก้กรรมเหมือนกับคุณจริงจริงใช่มิกกี้ก็แค่โทรมาเหมือนกันนะลูกเนาะใช่ค่ะแค่ครั้งแรกที่โทรมาอย่างคุณโอวันนั้นที่หมอคุยกับพี่คำถามแรกนะโดนใจเขามารักษาเลย มันก็ต้องเกิดจากการที่เราเอกใจก่อนนะคะคือเหมือนว่าเรื่องบางเรื่องอู้รู้ได้ยังไงเพราะแค่โทรศัพท์หน้าก็ไม่เห็นชื่อก็ไม่ต้องบอกนะวันนั้นไปเกิดก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอามามันจะเยอะค่ะนะคะมามีคำถามบ้างว่าหนูจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่เดือนไหนคะที่ถึงบ้านคุณฝนเขาเคยถามมาแล้วไหมไม่มีเขาเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองจะดีพ่อแม่ก็ไม่ป่วยตัวเขาก็ได้โชคลาภนะคะส่งเงินมาดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่บางคนเนาะพัดภาคเป็นดีกว่าพัดภาคตาวันนี้สุขสบายใจไหมคะวันที่เจอพี่หมอตาสบายใจค่ะสบายใจตั้งแต่วันแรกที่คือเหมือนกับเราสบายใจตั้งแต่ที่คุณแม่เขาโอเคขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนกับตัวเรารู้ว่าคือมันเหมือนกับไม่มีที่ไหนเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับการเปิดกรรมนี่คือมันเหมือนกับบางทีบางอย่างคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนึกออกไหมคะแล้วตอนแรกตกใจไหมว่าศาสตร์ของการเปิดกรรมมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็ถามว่าตกใจมั้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่คือแค่วันนี้เราก็เหมือนกับหมอตาทักมาแล้วก็คือเทียบเคียงดูว่า
เช่นถามเรื่องนางม้าอย่างเงี้ยเราก็มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคุยต่อแป๊บนึงนะคะคุณมิกิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีค่ะครับผมคุณอะไรคะสิทธิชัยครับผมโอเคคุณสิทธิชัยนี่กำลังจะเป็นนักร้องใช่ไหมครับผมเป็นนักร้องแบบทั่วไปแล้วก็ร้องร้านนะครับผมอยากจะถามว่ามันจะดีหรือมันจะรุ่งแล้วร้านที่ทำอยู่มันดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ร้านที่ทำอยู่ไม่ใช่ที่ของคุณนะคะใช่ครับเราบ้านพี่ไหมถามว่าครับผมอันนี้เหรอร้านที่ทำอยู่มันไม่ใช่ที่ของคุณเพราะมันมีคอนฟลิกต์กันหลายอย่างนะคะคุณไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงโดนกดดันเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวนะต้องให้พี่ดูหมอก่อนแป๊บนึงให้พี่ดูหมอก่อนครับเดี๋ยวจะกลายเป็นศิลานีเอาไงงงอ๋อร้านน่ะไม่ใช่ที่ของคุณเพราะมันคุณน่ะไม่ใช่คนของเขาในเมื่อคุณไม่ใช่คนของเขาเขาก็ไม่ปั้นคุณนะคะอันนี้ถามว่าคุณน่ะจะเป็นนักร้องได้ไหมครับผมมีอาชีพอื่นอีกไหมตอนนี้ผมเรียนด้วยแล้วก็ทำงานเลี้ยงตัวเองครับมีอาชีพอื่นนอกจากนักร้องที่อยากเป็นอีกไหมอยากทำธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้โอเคเรามาดูเรื่องนี้ก่อนนะร้อยหนึ่งพี่เอาบาทเดียวคือยังไงครับไปฝึกตัวเองที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะมันไม่ใช่นักร้องไม่ใช่เรื่องเสียงไม่ใช่เรื่องหน้าตาแต่มันไม่ใช่เวทีของคุณอ๋อค่ะร้อยหนึ่งพี่หมอเอาบาทเดียวแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับผมค่ะแล้วชีวิตมันเป็นยังไงเหมือนว่าทุกวันนี้ทำงานแล้วก็แบบเก็บตังค์ไม่ได้ด้วยแล้วก็เหมือนตังมันออกไปโดยแบบไม่มีสาเหตุอะไรประมาณนี้ครับพี่ดีใจที่เราอ่ะเป็นคนเปิดเผยพี่ดีใจนะที่หนูอ่ะเป็นคนเปิดเผยอายุครบ23หรือยังลูก20อยู่เลยครับอืม23แล้วค่อยโทรมาอีกทีนึงการเป็นคนเปิดเผยเนี่ยมันดีแต่เป็นการเป็นคนเปิดหมดน่ะมันไม่ดีหนูจะเป็นนักธุรกิจในอนาคตไปเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพที่จะเป็นนักธุรกิจให้ได้นะคะ23หนูจะรวยขึ้นมากแล้วก็บุคลิกเปิดเผยเนี่ยแหละจะทำให้หนูไปไม่ถึงไหนอย่างที่คุณหมอบอกมาว่าคืออะไรต้องให้เงินคุณพ่อคุณแม่นี่ผมให้บ่อยมากเลยนะให้เยอะมากเลยนะครับให้แบบไหนพ่อคนเดียวว่าแม่เสียแล้วแล้วก็เหมือนชีวิตคิดก็ต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อด้วยว่าพ่อเขาไม่ได้ทำงานนะครับให้แบบไหนให้แบบส่งให้แบบกับมือให้แบบไหนกับมือเลยครับผมกับมือให้ภาระทุกอย่างผมต้องออกเองอะไรประมาณนี้ครับให้แบบเต็มใจให้แบบเป็นหน้าที่ให้แบบไม่อยากจะให้ลูกให้แบบไหนมันก็มีหลายอย่างด้วยครับฟังหมอนะครับฟังให้ดีๆนะลูกแล้วเป็นกุญแจชีวิตหนูเลยถ้ามีโอกาสแล้วก็เสียเงินไม่เท่าไหร่แล้วก็เราค่อยมาดูดวงกันฟังนะให้แบบให้แบบมีความสุขให้เหมือนข้าวสามมื้อที่พ่อแม่ป้อนแล้วเขาไม่รู้สึกอิดออดและเป็นหน้าที่เขาป้อนหนูด้วยความเต็มใจหนูให้เงินนี้ด้วยความเต็มใจหนูให้เงินเท่าที่หนูอยากให้ไม่ต้องให้เยอะไม่ต้องรู้สึกเครียดไม่ต้องรู้สึกแบบไม่อยากให้หนูให้แบบนั้นได้เมื่อไหร่พอหนูอายุครบ23หมอก็ยังเป็นหมออย่างนี้แหละไม่ได้ไปไหนหาหมอให้เจอแล้วกันแล้วเรามาเจอกันนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะยินดีจ้ามาพี่กัสมีสายรออีกสายนึงจะปิดรายการละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคุณอะไรคะน้ำหวานค่ะคุณน้ำหวานโทรจากไหนคะแถวกรุงเทพแม่ค่ะคุณน้ำหวานถามอะไรดีเอ่ยอาจารย์คะอยากทราบว่ากับแฟนนะคะคือคนล่าสุดเนี่ยห่างกันไปสักพักใหญ่แล้วเลยอยากทราบว่าจะได้กลับมาคืนดีกันไหมอะค่ะหนูหวังอย่างเดียวหวังอย่างเดียวใช่มันเป็นไปไม่ได้เขาไปไกลเกินกว่าที่หนูจะคิดแล้วค่ะถ้าหนูได้เขามาก็มีปัญหาก็คือรักเป็นรองรองบ่อนพี่กัสมีความสุขไหมถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งรักเราแบบว่าแล้วเราต้องทำตามเขาทุกอย่างไม่ค่ะนะหนูอย่าทำนี่สวยเลิศเชิดไปเลยคำถามอื่นลูกหนูจะหาคนใหม่ดีกว่าไหมคนใหม่จะมาเออนี่ดูเขาจะติดกับอดีตไงเนี่ยดูชี้ดูใส่อารมณ์พี่สาวฉันใส่อารมณ์หนูฟังนะลูกสิงหานี้หนูจะเจอผู้ชายสักคนหนึ่งที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาตกเข้ามาให้ได้ GDP ใช่ GDP เราจะขึ้นทันเทนะคะเอาเข้ามาเป็นดุลการค้าเราไม่ใช่ค่ะเขาอาจจะได้
อะไรคนจีนก็รวยเออใช่คนจีนก็รวยคุณไม่กี่ไงแล้วไปเจอหัวฝรั่งหัวล้อแรงมากขอบคุณหัวล้อแรงมากแล้วเจอแถวไหนอะคะค่ะนะแล้วจะไปเจอเขาที่ไหนสิงหานะคะไม่ต้องห่วงวาสนาหนูได้เจอแน่นอนนะคะยินดีด้วยค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะจริงๆช่วงบอกแล้วพี่กัสว่าให้ทำบริษัทจัดหาคู่นั่นไงขายแต่แป้งขออนุญาตถามนะคะคุณมิกกี้แล้วกันเนาะใกล้จะหมดเวลาแล้วถือว่าชีวิตเปลี่ยนนะคะทั้งคุณแม่ทั้งคุณมิกกี้ที่มาเจอพี่หมอตานะคะวันนี้ให้ฝากถึงธุรกิจที่กำลังทำอยู่กับแฟนรายการหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ตอนนี้ก็ทำเป็นบริษัททัวร์นะคะก็จริงๆเราของเราเป็นแลนด์โอเปอเรชั่นเนาะก็คือว่าเอเจนซี่ก็จะมาใช้เราอีกทีคือยังไม่ใช่หน้าร้านแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะโทรมาทางรายการได้โทรมาทางรายการได้ถ้าอยากจะให้พาไปที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอยากจะทำเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปน้อยหรือพาคนที่บริษัทหรือเป็นได้หมดเลยค่ะที่หมอตาหรือพูดเรื่องแรงปฏิหาริย์อะไรอย่างนี้ได้ไหมก่อนที่มาจัดรายการเนี่ยหนูว่าขับรถมาในใจนะหนูจะพาครอบครัวไปที่ต่างประเทศแต่ไม่ได้คิดหรอกว่าแล้วพี่เจจะไปกับใครบ้างแล้ววันนี้มาเจอเขาอย่างเงี้ยโอ้อย่าได้แคร์ไปกับเขาใช่ไหมไม่นี่ไม่ได้พูดหยอกใครแต่คือระหว่างขับรถมาในใจอยากพาคือคิดได้ใจเฮ้ยเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่พาแม่เลยไปเพื่อนเลยไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะแค่แล้วจะไปกับทัวร์ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็โหไม่ถูกพักก่อนแต่ว่าของมิกกี้เขาเนี่ยอาชีพของเขาเนี่ยไม่ใช่ขายทัวร์นะคะเขามีอาชีพของเขาแล้วเดี๋ยวเราจะลุ้นอาชีพที่เขาได้เป็นเอเย่นนะคะของผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นจำได้ไหมจำได้เดี๋ยวให้น้องเขาประสบความสำเร็จนะคะแล้วหมอก็เอาจะช่วยเพราะว่าเราก็เป็นตัวเปิดให้เขาเหมือนกันนะคะวันนี้คุณมิกกี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้เนาะต้องขอขอบคุณนะคะคุณมิกกี้มากเลยนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาแต่ยังสามารถติดตามรายการนะคะมนตาเมนดาร่าเหรียญมัศจรรย์กับหมอตาแต่วันนี้ถ้าใครพลาด นะคะอยากดูดวงอยากเบิดกรรมอยากแก้ดวงนะคะสามารถโทรมาได้นะคะ063-268-2555นั่นเองค่ะนะคะตามวันเวลาที่คุณโทรมาจะโทรมาตอนดึกอะไรเงี้ยไม่มีคนรับนะเออบางคนชอบโทรมาตอนดึกๆไงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะนะคะเรา3คนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ